้อมกันเลยหยิบสมุดขึ้นมาเขียนไว้เลยนะคะแบบฝึกนะคะนักเรียนจงหาผลลบนะคะจงหาผลลบข้อที่หนึ่งค่ะอ่านโจทย์พร้อมกันค่ะว่าไงคะอะไรลบกันลูก72ลบด้วย4เท่าไหร่เท่ากับ2สี่เหลี่ยมอ้าว72เป็นตัวอะไรคะหนูอิสริยาตัวตั้งค่ะอ่านหนูต่อไปค่ะหนูพรรษาเลขใดอยู่ในหลักหน่วยคะอันครูถามตัวตั้งก่อนสองต่อไปค่ะเลขใดอยู่ในหลักสิบคะเลขเจ็ดเก่งมากค่ะหนูชื่ออะไรคะสาริตาต่อไปอัชลาเมื่อกี้เพื่อนๆช่วยกันตอบตัวตั้งแล้วใช่ไหมคะต่อไปตัวลบใช่ไหมคะตัวลบก็คือ44อ้าวเลขใดอยู่ในหลักหน่วยคะปรากฏว่า4เหมือนกัน2ทั้งหลักหน่วยหลัก10เลยท่านนี้ครูอยากทราบ4ตัวไหนอ่ะตัวหน้าหรือตัวหลังอ้าวหลักหน่วยเก่งมากอ่ะต่อไปเด็กชายคะอ้าว4ตัวไหนอยู่ในหลัก10คะหน้าหรือหลังคะอ้าวตัวหน้าทางด้านซ้ายมือนะคะลบได้มั้ยคะใครคิดว่าได้คะอ้าวเดี๋ยวลองหาผลลบกันก่อนดีมั้ยคะมาหาผลลบแนวตั้งกันนะคะบรรทัดแรกจำนวนตัวตั้งค่ะคืออะไรคะ72น้องเรียนเขียนลงไปก่อนเลยกลางหน้ากระดาษเลยนะคะกลางหน้ากระดาษต่อไปตามด้วยเครื่องหมายลบอยู่ระหว่างตัวตั้งและตัวลบทางด้านขวามือลบด้วย44ตั้งเลขให้ตรงหลักกันนะคะหลัก10ตรงกันหลักหน่วยตรงกันหลัก10ตรงหลัก10หลักหน่วยก็ตรงกับหลักหน่วยนักเรียนลองหาผลลบก่อนนะคะมารู้การลบหั่นออกทบทวนคำตอบแสนง่ายเข้าใจน้องแต่งเงิน5บาท
เป็นไงคะได้คำตอบเท่าไหร่คะตอบพรรษาตอบเท่าไหร่คะทำงานเรียบร้อยเลยเด็กหญิงพรรษานะคะเด็กหญิงพรรษาเขาบอกว่าได้ผลลบเดี๋ยวมาดูของหนูพรรษานิดนึงนะคะค่ะค่ะได้คำตอบเท่ากับ28นักเรียนมาดูในสไลด์กันเลยนะคะเราก็ลบหลักหน่วยก่อนนะคะตัวตั้งนักเรียนคะมีอยู่2ทุกคนค่ะ2ลบด้วย4นะคะลบได้ไหมคะไม่ได้นะคะตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบกันไม่ได้ก็ต้องมีการกระจายตัวตั้งในหลัก10มานะคะกระจายมา1 10 10บวก2เป็นเท่าไหร่คะก็เป็น12นะคะตัวตั้งในหลัก10กระจายมาสัก10ก็จะเหลือจาก70กระจายมา10ก็เหลือ60นะคะเขียน6ในหลัก10 12ลบด้วย4ลบได้หรือยังคะได้แล้วอ้าวนำขึ้นมา10ไว้ในใจ2หักในใจออก2ก่อนใช่ไหมคะ2แล้วต่อไปก็3 4ก็เหลือเท่าไหร่คะเหลือ8ต่อไปก็หาผลลบในหลัก106ลบด้วย4เหลือ2นะคะ60ลบด้วย40เหลือ20ข้อนี้ตอบ28นะคะข้อนี้ก็เป็นการลบที่มีการกระจายนะคะตัวตั้งจากหลัก10ไปหลักหน่วยเพราะว่าในหลักหน่วยตัวตั้งน้อยกว่าตัวลบลบกันไม่ได้นะคะนักเรียนอ้าวใครถูกบ้างคะข้อที่1ค่ะเดี๋ยวหมดชั่วโมงส่งครูด้วยนะคะลูกเดี๋ยวตรงตรวจถูกนี่คุณครูตรวจให้เองนะคะนักเรียนตรงไหนหนูไม่ถูกหนูก็ลบแก้ไขนะคะแต่ว่าเครื่องหมายถูกนี่คุณครูตรวจเองนะคะต่อไปข้อที่2ค่ะข้อที่2ค่ะว่าไงคะ